ค่ะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดก็ตามหรือแม้แต่เรื่องของคำว่าไขมันเกาะตับที่เราคุยกันในวันนี้นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์มาฝากคำถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673นะคะรีบโทรศัพท์เข้ามาเพราะว่าเรามีเวลาเหลือตรงนี้อีกเล็กน้อยนะในการที่จะตอบคำถามเพราะฉะนั้นรีบโทรศัพท์เข้ามาก็แล้วกันค่ะอาจารย์คะเรากลับมาคำว่าไขมันเกาะตับอาจารย์บอกว่าใครที่มีภาวะไขมันเกาะตับเนี่ยถ้าคุณไม่เยียวยาไม่รักษานะคะมันก็อาจจะพัฒนาไปสู่คำว่าตับแข็งได้ครับแล้วพอเข้าไปสู่คำว่าตับแข็งถ้าคุณยังไม่รักษาอีกคุณยังปล่อยปละละเลยตัวเองอีกโอกาสที่มันจะพัฒนาไปถึงคำว่ามะเร็งตับมันก็มีก็มีแต่อาจารย์กำลังจะบอกว่ามันก็เกิดขึ้นน้อยมากถ้าเกิดว่าเราสามารถดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นๆใช่คือจริงๆไขมันตับเนี่ยมันรักษาได้ค่ะแล้วรักษาได้ไม่ยากนะมันไม่ใช่ภาวะอะไรรุนแรงนะครับก่อนที่เราจะไปสู่คำว่ารักษาเราคงต้องไปถามเรื่องสาเหตุก่อนอาจารย์ว่าสาเหตุของคำว่าไขมันเกาะตับจู่ๆเนี่ยมันทุกคนมันเป็นกันเลยเหรอหรือมันต้องมีตัวกระตุ้นอะไรก่อให้เกิดไหมสาเหตุของการเกาะไขมันเกาะตับเนี่ยที่พบบ่อยๆนะครับอันดับแรกเลยค่ะเหล้าโอ้แอลกอฮอล์ทั้งหลายแอลกอฮอล์ทั้งหลายเหล้าเบียร์โดยเฉพาะตัวเบียร์นี่ดีนักเลยเอ้าทำไมอ่ะอาจารย์เขามีการพูดถึงเพราะว่าเบียร์นั้นเป็นสารพิษของผู้ชายสารพิษสำหรับผู้ชายเลยเขาบอกเป็นเหมือนยาพิษอย่างหนึ่งของคุณผู้ชายเลยแต่ไม่ได้หมายความคุณผู้หญิงจะไม่เป็นสารพิษถ้าคุณผู้หญิงยังดื่มก็เป็นเหมือนกันเป็นยาพิษดีๆนั่นเองใช่นะแล้วก็รู้อีกแล้วว่าแอลกอฮอล์ทุกตัวพอเรากินลงไปปุ๊บมันก็ต้องไปถูกแยกที่ตัวตับค่ะถูกไหมฮะค่ะถ้าเวลาการแยกที่ตับเนี่ยเวลาตรงแยกเนี่ยมันก็จะทำให้ตับทำงานหนักขึ้นนะฮะทำงานหนักขึ้นทำงานมากขึ้นพอทำงานมากขึ้นมากๆข้ามันก็จะไม่ไหวนะฮะมันไม่สามารถจะกำจัดตับไอไขมันที่เข้ามาในตับได้ตับมันเลยกองอยู่ตรงนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันเหมือนกับโรงงานถ้าเกิดว่าใช้งานมากๆเนี่ยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนคือปกติร่างกายคนเรามันไม่มีส่วนไหนพักอยู่แล้วนะคะยิ่งปกติการทำงานตลอด24ชั่วโมงของอวัยวะทุกส่วนเนี่ยเขาก็ทำงานแทบจะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวกระตุ้นทำให้การทำงานมันมากขึ้นมันก็จะยิ่งทำให้เครื่องจักรบริเวณนั้นมันสึกหรอสึกหรอพอเครื่องจักรสึกหรอปุ๊บการทำงานมันก็กระท่อนกระแท่นละคนนี้ใช่ใช่แทนที่จะกำจัดได้มันก็กำจัดไม่ได้แล้วใช่มันก็เลยไม่สามารถจะแยกได้ค่ะถูกไหมฮะเพราะยากไม่ยากได้มาขายมาก็จะตกค้างอยู่ตรงนั้นถูกไหมฮะนี่คือที่เจอบ่อยที่สุดก็คือการเครื่องดื่มเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มตัวนี้นะฮะมันก็จะมีพ่วงกับมาอีกตัวหนึ่งก็คือพวกเคมีทั้งหลายถูกไหมฮะเคมีทั้งหลายกลุ่มเคมีที่มีผลต่อตับค่ะนะยาโอ้ยานะยาถ้าคุณกินยาเยอะๆเข้าตับก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะใช่ไหมฮะตับก็บอกไม่ไหวเหมือนกันนะถูกไหมฮะอันนี้ก็ความหมายเดียวกันกับแอลกอฮอล์ถูกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เข้าใจได้ไม่ยากนะฮะกลุ่มที่สองคืออะไรอ้วนนะอ้วนเกี่ยวด้วยเหรออาจารย์เกี่ยวดิมันเกี่ยวยังไงอ่ะอ้วนเกินไปไขมันเยอะอ๋อถูกไหมถูกคนอ้วนเพราะมีไขมันนี่นะใช่ถูกไหมฮะใช่เพราะไขมันเยอะใช่เพราะไขมันเยอะเข้าไขมันไม่ตกข้างอยู่ที่ต่างๆส่วนหนึ่งมันต้องไปตกที่ตับอยู่แล้วแหละอ๋อใช่มันหลอดเลือดก็มีไขมันหัวใจก็มีไขมันคือปกติไขมันเราจะมันตุนไว้ที่หน้าท้องนะฮะพอตุนไปตุนมามันกระดังมันเต็มโคดังมันเต็มเขาบอกคนมีพุงเยอะนี่ผู้มีอันจะกินเพราะว่ามันตุนไว้เยอะตุนไว้เยอะเกินไปค่ะพอมันเต็มปั๊บมันทำไงมันก็ไปฝักไว้ที่ต่างๆถูกต้องถูกต้องที่หัวใจฝักที่ตับหลอดเลือดค่ะนะฮะฝักไว้เต็มไปหมดเลยค่ะนะฮะส่วนหนึ่งก็คือฝักไว้ที่ตับค่ะพอฝักไว้ที่ตับเยอะๆค่ะตับก็เยอะๆค่ะใช่ไหมค่ะทีนี้พอเราพูดถึงคนอ้วนค่ะไขมันเยอะค่ะเป็นไขมันต่ำค่ะนะฮะแล้วคนผอมเป็นได้ไหมอาจารย์มีพบคนผอมเป็นไขมันต่ำเพราะเยอะเหมือนกันเพราะไขมันตัวนี้มันมีขึ้นจาก2ตัวค่ะตัวนึงขึ้นจากตัวยาค่ะโอเคละถ้าตัวยานี่โอเคค่ะนะฮะเคมีโอเคค่ะนะฮะกินเหล้าคนผอมคือคนกินเหล้าทุกวันอ่ะ
ก็มีโอกาสใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะฮะก็มีโอกาสนะฮะถ้าหากว่าไอ้กลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มกินเจเป็นไหมเป็นเหมือนกันโอ้เดี๋ยวต้องมาถามอาจารย์เรื่องนี้ละกินเจบางครั้งก็มีโอกาสเป็นไม่อ้วนก็เป็นได้ไม่ผอมนี่แหละแถมกินใจอีกนะคะแต่ก่อนที่จะไปคุยกันในกรณีนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตไปรับสายจากคุณอุไรวันใช่ไหมคะคุณอุไรวันเดี๋ยวรับสายคุณอุไรวันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณอุไรวันจ้าสวัสดีค่ะพี่อ้อยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราขอเช็คเสียงนิดนึงสวัสดีค่ะคุณอุไรวันสวัสดีค่ะพี่อ้อยขอสายจันปิงค่ะเชิญเลยค่ะว่าไงคะสวัสดีค่ะจันปิงครับมีเรื่องจะถามปรึกษาอาจารย์หน่อยว่าเวลานอนกลางคืนน่ะไอ้นิ้วโป้งข้างซ้ายไอ้นิ้วโป้งเท้าอ่ะมันทำไมชอบกระตุกอ่ะสาเหตุมาจากอะไรฮะเป็นเฉพาะตอนกลางคืนใช่ไหมคะเป็นเฉพาะตอนกลางคืนตอนนอนฮะเอ็นนิ้วโป้งด้านซ้ายกระตุกค่ะไม่มีอะไรมันกระตุกมันไม่ใช่เน็บชานะมันกระตุกเส้นกระตุกครับอืมค่ะปวดไหมปวดไหมปวดปวดนิดหน่อยฮะปวดมานิดหน่อยใช่ไหมค่ะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ65แล้วฮะมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะก็มีแต่ความดันหน่อยนึงนะอ๋อมีความดันหน่อยนึงนะค่ะจ้ะคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกี่ยวกับกระตุกเกี่ยวกับปวดไอ้เกี่ยวกับกระตุกเกี่ยวกับคิวเนี่ยนะค่ะค่ะเลือดลมเดินไม่ทันเลือดเดินลมเดินไปไม่ถึงลมเดินไม่ถึงก็คือมันเดินไปไม่ถึงปลายเท้าไม่ถึงปลายเท้าค่ะนะโดยเฉพาะเวลากลางคืนพอเวลากลางคืนต้องนอนอ่ะต้องนอนอยู่ปกติกลางวันนี่เรายังเดินไปเดินมามันก็เลื่อนมันก็ยังหมุนเวียนดีพอเวลากลางคืนเรานอนลงไปปั๊บมันก็จะเลือดมันก็หมุนเวียนน้อยลงพอเลือดหมุนเวียนน้อยลงปั๊บมันก็จะทำให้เลือดไปที่ปลายเท้าไม่ทันเพราะว่าบำปลายไกลหัวใจเกินไปหน่อยนะฮะมีวิธีรักษายังไงคะอาจารย์ง่ายนิดเดียวหนึ่งก็คือออกกำลังกายพยายามเดินเดินออกกำลังกายหน่อยนึงนะฮะให้เลือดให้หลอดเลือดมันขยายดีขึ้นนะฮะตอนกลางคืนก็จะไม่เป็นนะอันที่สองก็คือกลางคืนลดแอร์หน่อยนึงอย่าให้เย็นมากไม่ได้ใช้แอร์ไม่ได้ใช้แอร์เลยถ้าไม่ใช้แอร์ขนาดนี้ถือว่าแรงพอสมควรนะจะเป็นบ่อยด้วยใช่ใส่ถุงเท้านอนก็ช่วยได้ให้ความอบอุ่นบริเวณปลายเท้าให้ความอบอุ่นนะฮะคือเวลาตอนกลางคืนเนี่ยถ้าหากว่าเลือดปกติยังเดินอยู่ใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าหากว่ามีความเย็นเข้ามาอีกหน่อยนึงมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะเพราะใส่ถุงเท้าช่วยได้พอสมควรเนาะอาจารย์ปิงว่าจะพอมียาอะไรกินไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นหรอไม่จำเป็นต้องใช้ยาไม่จำเป็นต้องฝังเข็มคุณเดินออกกำลังกายก็หายนะฮะขาผมไม่จำเป็นต้องใช้ยาครับอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินิดหน่อยนะขาผมไปออกกำลังกายสำคัญที่สุดออกกำลังกายหายได้ครับครับนะไม่ต้องซีเรียสนะอันนี้นิดเดียวนะไม่ต้องซีเรียสมันนะค่ะค่ะว่าจะดูรายการกลางคืนนะอาจารย์อ๋อค่ะกลางวันไม่ค่อยได้ดูค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็เป็นสายจากคุณผู้ฟังทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ยังมีสายจากคุณกมลรัตน์ด้วยเดี๋ยวตอนท้ายๆเราจะมาตอบนะจากเพชรบูรณ์อาจารย์อาจารย์มีอะไรจะเสริมของคุณได้กลางวันมันดูกลางวันได้เปรียบกว่าเพราะดูกลางวันเนี่ยดูปุ๊บเกิดคำถามแล้วถามได้เลยแต่พอดูกลางคืนบางครั้งเกิดคำถามบางครั้งเราก็ลืมจดบ้างอะไรบ้างนะฮะนะฮะก็ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าจะกลางวันกลางคืนถ้ามีคำถามอะไรก็ถ้าดูช่วงเนี้ยนะคะดูช่วงเช้าๆแบบเนี้ยจะได้เปรียบหน่อยตัวนี้ว่าเวลาเกิดคำถามปุ๊บโทรศัพท์มาถามได้เลยเพราะเป็นรายการสดนะคะในบางวันถ้าอาจารย์มาจากรายการสดที่สถานีนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่ติดตามรับชมรายการช่วงตอนกลางคืนเพราะว่าเทปรายการของเราทุกวันจะออกจะนำไปรีรันเป็นเทปรายการตอนกลางคืนด้วยก็จดคำถามไว้แล้วก็โทรศัพท์มาอีกวันนึงหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์มือถือของทีมงานแล้วก็ฝากคำถามไว้ก็ได้นะคะที่0869063991นะคะ0869063991ค่ะอาขาจารย์เรากลับมาประเด็นเรื่องสาเหตุกันอีกสักหน่อยหนึ่งอาจารย์บอกว่าสาเหตุของการเกิดไขมันก่อตับอันดับแรกก็คือพวกอาหารการกินไม่ว่าจะมาจากเครื่องดื่มก็ดีมาจากยาก็ดีจะเป็นยาอะไรก็ดีเนี่ยมันมีผลกับการทำงานของตับทั้งนั้นแหละเมื่อมีผลกับการทำงานของตับทำให้ตับทำงานเยอะโอกาสที่ต
ับบางวันเขาก็มีขี้เกียจบ้างนะให้เขาขยันทุกวันคงไม่ไหวเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็อาจจะมีการทำงานในวันนั้นก็อาจจะไม่ขยันขันแข็งพอไม่ขยันขันแข็งปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าของเสียมันก็เลยกองเยอะคือไม่ใช่ของเสียฮะขายมันกองเยอะขายมันเป็นของดีฮะไม่ใช่ขายของเสียในร่างกายเราไขมันยังถือว่าเป็นของดีอยู่ของดีแน่นอนไม่ดีมันเก็บไว้ได้ไงแล้วเอ้ยอย่างนั้นไขมันก่อตับมันก็น่าดีสิอาจารย์มันไม่ใช่มาเกินไงเออใช่อาจารย์บอกว่าคือไขมันดีไหมดีดีนะถ้าไม่มีไขมันตอนแรกอาจารย์บอกไขมันดีนี่อ้อยรู้สึกดีใจมากเลยคนที่แบบมีภูมิทั้งหลายเราจะดีใจมากเลยแต่ว่าพออาจารย์บอกว่าไขมันมันดีนะร่างกายคนเรามันต้องมีไขมันแต่อย่าให้มันเกินถ้ามันเกินกว่าที่ปกติแล้วเนี่ยอันเนี้ยน่าห่วงละนะคะอาจารย์บอกว่าพวกอาหารการกินพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ายามีผลนะคะความอ้วนมีผลรู้แล้วพออ้วนเยอะความอ้วนไขมันมันก็ไปเกาะตามส่วนต่างๆถูกไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องก็เกิดคำถามว่าคนไม่อ้วนก็มีได้ใช่ทั้งที่เขามีไขมันน้อยนะอาจารย์นะพบบ่อยกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เขาเป็นกินเจค่ะนะฮะโดยเฉพาะมีกลุ่มกินเจที่ไม่มีโปรตีนเลยค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาครับเพราะคือถ้าว่าไม่มีโปรตีนเข้ามาเลยเนี่ยร่างกายมันจะขาดโปรตีนถูกไหมฮะถูกค่ะโปรตีนมันจะน้อยไอไขมันมันจะน้อยลงค่ะเพราะว่าพอกลุ่มกินเจนี่ไขมันจะน้อยมากค่ะเพราะกินเจน้อยมากไขมันจะน้อยลงถูกต้องค่ะเพราะไขมันน้อยลงปั๊บร่างกายมันก็ต้องเอาไขมันที่สะสมอยู่เนี่ยเอาออกมาใช้หรือขายมาอยู่ที่ต่างๆมันจะต้องทยอยเอาออกมาใช้หมดเลยนะฮะทีนี้เราบอกแล้วเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าการที่ตับเนี่ยนะมันมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือเปลี่ยนจากขายมันเป็นน้ำตาลถูกไหมไอ้ขายมันที่เราอยู่เอามาใช้ร่างกายเราใช้ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเป็นน้ำตาลก่อนใครเปลี่ยนนะตับเป็นคนเปลี่ยนนะฮะตับเค็มเป็นคนเปลี่ยนเพราะเวลาพวกนี้จะต้องส่งขาไอ้พวกไอ้ไขมันไปให้กับตับเพื่อให้ตับเปลี่ยนเป็นไขมันไปให้ร่างกายใช้ใช่ไหมไอ้ไขมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลให้ร่างกายใช้นะที่เวลาเปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าอยู่ก็เปลี่ยนได้ร่างกายมาเปลี่ยนเองไม่ได้มันต้องใช้มีตับมันต้องมีวัตถุดิบมาเปลี่ยนส่วนตัวนึงที่จะต้องเปลี่ยนจากไขมันมาเป็นน้ำตาลเนี่ยตัวหนึ่งคือเป็นไขมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะโปรตีนชนิดนี้ร่างกายเราผลิตเองไม่ได้ต้องมาจากสัตว์อ้าวแล้วคุณทานเจเขาไม่ทานไม่กินสัตว์ไม่กินสัตว์เพราะไม่กินสัตว์ปุ๊บไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินไม่มีเนื้อสัตว์ปุ๊บมันก็เลยโปรตีนชนิดขาดไปมันไม่มีถูกต้องเพราะไม่มีไอไขมันมาส่งมาแล้วมาที่ตับแล้วอ้าวมันก็กองที่ตับติดตัวผลิตออกไม่ได้มันไม่มีเหมือนกับไม่มีสารสำคัญไม่มีน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันตัวนี้ก็คือโปรตีนที่จะไปกำจัดไขมันที่มันส่งเข้ามาใหม่ใช่เพื่อนำออกไปใช่มันก็ค้างอยู่ที่ตับก็เลยไปไขมันก่อตับมันเป็นไขมันก่อตับเลยทีนี้เพราะอิงขาอิงเยอะอิงขาอิงเยอะมันก็เลยเพราะอิงทางนู้นน้ำตาลไม่พอไอ้น้ำตาลไม่พอมันต้องพยายามส่งไขมันเข้ามาให้ตับเฮ้ยคุณผลิตเยอะหน่อยใช่ไหมอันนี้สองวัตถุดิบมาทางนี้ผลิตออกไม่ได้มันก็เลยกากกองอยู่สายการผลิตมันไม่ครบไม่ครบนะคะรู้แล้วนะคะว่าอ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรื่องอาหารการกินก็มีส่วนนะคะน้ำหนักอ้วนไม่อ้วนอย่างที่บอกก็มีโอกาสเป็นไขมันเกาะตับได้ประเด็นเรื่องไขมันเกาะตับจะมีอีกหลากหลายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอรับสายจากทางบ้านด้วยแต่ว่าช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ